ครับวันนี้เราก็ซื้อได้รู้ซอยครับ300น็อตเจมแบงค์นะฮะวันนี้เราก็มาซื้อพระที่แก่งกระจานนะฮะเพชรบุรีนะฮะก็พี่เขาก็แอดไลน์หาเรามานะฮะแล้วก็ส่งหน้าพระมาดูก็โอเคก็พอดีทางผ่านก็แวะเข้ามาดูก่อนนะฮะอย่าลืมครับติดต่อเรานะฮะเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0928375218นะฮะในบ้านจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันแล้วนะฮะครับผมก็ตามดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นพระที่รับจำนำมาบ้างนะครับผมก็หลายๆอย่างก็ลองมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็เยอะอยู่นะครับเยอะไม่น้อยนะฮะก็ไม่น้อยนะครับก็พยายามไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ตามดูกันนะฮะหน้าพระทั่วไปนะฮะมันก็จะเป็นเต่านะฮะขวัญใจคนจนนะฮะขวัญใจคนจนจานฟั่นนะฮะก็จะมีดีและไม่ดีปนกันนะหลวงพ่อวัดดอนพังนะสามเปลือกหลวงพ่อทานะแล้วผมก็จะดูจากคร่าวๆก็ยังไม่เจออะไรนะครับว่าคงมันก็พร้อมนะมากยังเป็นผ้าใหม่เลยนะครับพี่ใช่ผ้าใหม่เลยโอ้เคยส่งงานประกวดด้วยเคยส่งนะรับติดรางวัลเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับก็แต่ก็จะเป็นพระย่อยเยอะนะครับผมก็มาดูไปเรื่อยๆนี่ก็เจอลีลาครับหลังยันแถวนะฮะนี่ถ้าสองแถวนี่รับส่งนักเรียนเลยนะเป็นบุกแถวผมรับอยู่ผมรับนักเรียนเยอะวันนี้เลยที่ส่งรับส่งนักเรียนอยู่เนี่ยใช่ที่ส่งแถวอันนี้หกแถวเยอะเลยถ้าสองแถวนี่รับส่งนักเรียนได้เลยพี่เดี๋ยวตรงค้างนี้ก็ชอบนะพี่รวยแบบไม่มีเหตุผลดีนะชื่อดีชื่อดีมากเลยครับรวยแบบไม่มีเหตุผลนะฮะก็ดูไปก็ย่อยๆกันนะฮะทั่วไปก็เยอะแยะมากมายนะครับผ้าบ้านจริงครับแต่เป็นผ้าใหม่เยอะนะครับผมก็บ้านเจ้าของบ้านนะครับต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยนะฮะก็วันนี้มันก็ย่อยหน่อยนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรก็ได้ถูกทวนนะฮะวัดวังจันทร์นะพี่เนาะเห็นว่าปี12ปลุกเสกด้วยหลวงปู่ช้างให้นะก็ได้องค์เดียวนะครับเยี่ยม
เนี่ยทั้งหมดนะครับนะฮะก็จะเป็นพระย่อยซะเยอะนะฮะก็ได้มงเดียวนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะฮะซื้อปู่ทวดได้มงเดียวนะฮะปี12นะครับก็สำหรับพี่ๆนะทางบ้านนะฮะพี่ๆน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสั่งปาดพระเครื่องนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะฮะ0928375218นะครับทักไลน์แล้วส่งหน้าพระกันมาดูนะฮะพระที่เราซื้อได้นะครับผมก็จะนำไปแจกสำหรับคนกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้าไปประมูลนะครับวันพฤหัสศุกร์นะครับผมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตจิมแบงค์นะฮะสั่งปาดพระเครื่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แก่งกระจานนะฮะก็ปิดทิปไปครับได้เป็น1 องค์นะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะฮะเจอกันคอนเทนต์หน้าครับ